อายุ22ปีพ้นช่วงวัยรุ่นมาหลายปีแล้วแหมยังว่านะเด็กก็อยากเป็นผู้ใหญ่นะครับผมเนี่ยมาหลายปีแล้วนะหนอแต่ทำไมถึงไม่มีขนหน้าแข้งเออไม่มีขนรักแร้หนวดเคราก็ไม่มีเพื่อนๆชอบล้ออยู่เป็นประจำว่าน่าจะไปเป็นนางแบบเพราะขาเรียวและไม่มีขนทำให้รู้สึกว่าเป็นปมด้อยผมอยากทราบว่าการที่ไม่มีขนเหมือนอย่างผู้ชายทั่วไปนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีวิธีใดบ้างที่จะให้มีขนและหนวดเคราเหมือนกับคนอื่นๆเพื่อนๆ เคยบอกให้ไปซื้อฮอร์โมนเพศชายมาลองทานดูแต่ไม่กล้าทานเพราะกลัวเป็นอันตรายงั้นเอางี้ก่อนเราต้องถามน้องคนนี้ก่อนว่าเช้าๆน้องเขาตื่นมาหรือเปล่าแล้วน้องถามตัวเองว่าน้องตื่นป่ะถ้าน้องตื่นฮอร์โมนต้องดีใช่มั้ยคุณฮาร์ทใช่มั้ยครับอวัยวะเพศตื่นดีมั้ยแต่ถ้าว่าอวัยวะเพศเขาตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตื่นมาแปลว่าฮอร์โมนเขาต้องดีมันยังไม่ต้องไปเจาะเลือดเสียเวลาใช่มั้ยครับเติมเข้าไปก็มีประโยชน์เพราะมันดีอยู่แล้วส่วนในเรื่องขนครับอยากจะทำความเข้าใจคุณผู้ชมด้วยเลยครับว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดขนบริเวณตัวบริเวณหนวดอะไรต่างๆก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่เป็นผู้ชายจะต้องมีขนเยอะๆทุกคนเสมอไปนะครับบางคนก็ไม่มีได้นะครับผู้ชายหลายคนซึ่งโอ้ผิวเนียนเลยมีลูกไม่รู้กี่คนไปก็เยอะนะครับไม่มีไม่ได้ปัญหาขนาดนั้นขอให้ดูว่าเรายังสามารถที่มีกิจกรรมอะไรได้ตามปกติก็ใช้ได้แหละนะครับความเข้าใจต่างๆเนี่ยคุณหมอนะอย่างเช่นเนี่ยตื่นเช้าน้องชายแข็งตัวทุกเช้าเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าน้องผู้หญิงก็บอกนะฮะไซส์ของหน้าอกไม่เท่ากันทั้งหมดเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดของวัยรุ่นเกี่ยวกับสรีระร่างกายใช่ครับมันเป็นเรื่องที่บางทีเขาพูดกันต่อเนื่องว่าเอ๊ะไม่เห็นเหมือนของเรานะครับบางทีเวลาบอกนี่ทำไมคุณไม่เหมือนของเราและคนที่เขาบอกว่าเขาถูกไอ้คนที่เขาบอกถูกอาจจะผิดก็ได้มีข้อแนะนำอะไรให้วัยรุ่นได้ทราบไหมครับเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเวลาที่เราเกิดความเข้าใจผิดๆอะไรเงี้ยเราจะต้องไปแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องครับอ่านจากหนังสือที่เป็นวิชาการในทั้งหลายอย่าไปบอกแบบฟังเขาว่าอย่างเงี้ยนะครับครับเสร็จแล้วไม่สบายใจถ้าสงสัยจริงๆโทรมาถามในรายการเราฝากคำถามไว้เราก็ตอบให้อยู่แล้วนะครับ